สบู่สมุนไพรผงพอกหน้าฐานไม้ไผ่ดูดกลิ่นประดิษฐ์และกำลังจะเปิดตัวยาสีฟันสมุนไพรผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนต่อยอดมาจากต้นไผ่เลี้ยงหวานสีทองกว่า2,000กอบนเนื้อที่เกือบ20รไร่ของอำนาจจันทร์สองและพันนาลาโตไทยสงสองสามีภรรยาชาวบ้านห้วยทรายอำเภอบุญรัตน์จังหวัดขอนแก่นซึ่งเริ่มปลูกในปี2550ภายใต้ชื่อไร่ไผ่หวานบ้านเราหวังเก็บหน่อไม้จำหน่ายทั้งในรูปหน่อไม้สดดองและนึ่ง สี่ปีต่อมาไผ่เริ่มทยอยออกดอกตายยกกอ่อให้หน่อไม้น้อยลงตเตาเผาถ่านก่ออิดฉาบดินเหนียวจากภูมิปัญญาชาวบ้านจึงถูกนําเข้ามาต่อยอดเป็นเตาคุณภาพสูงเทียบเท่าเตาอ,อิวาเตะของญี่ปุ่นให้ความร้อนกว่า1 0 0 0องศาเซลเซียสซึ่งจะได้ถ่านไม้ไผ่ที่มีคุณภาพมีความบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอนสูงเคาะดูมีเสียงดังกังวานวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ต่ำกว่า100โอห์ม จึงเหมาะใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสําอางเพื่อลดความมันของใบหน้าสิวอุดตันและขจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายทานไม้ไผ่คุณภาพดียังมีรูพุนมากกว่าทานไม้อื่นหลายเท่าเหมาะสําหรับดูดซับกลิ่นตามที่ต่างๆจากวัตถุดิบก็คือฐานตัวเดียวเนี้ยสามารถมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากต้นไผ่ได้อยากการที่เราเก็บเฉพาะหน่อไม้เราสามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เอสอําาแม้จะมีการเผาถ่านโดยใช้ลําไผ่ทั้งหมดจากไร่เป็นวัตถุดิบแต่ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เป็นอย่างดีและไม่มีการใช้สารเคมีจึงได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์และได้การรับรองแหล่งผลิตพืชเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างความมั่นใจเพิ่มการตอบรับจากลูกค้าไผ่เลี้ยงหวานสีทองไม่สามารถขยายพันธุ์ได้เจ้าของไร่เกรงไผ่ซึ่งให้หน่อไม้อร่อยที่สุดจะสูญพันธุ์ จึงขอทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์โดยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะต่อไปสายพันธุ์นี้ก็จะจะไม่มีกระสูนพันธ์ตอนนี้อยู่ระหว่างวิจัยถ้าวิจัยสําเร็จแล้วชาวบ,บ้านก็จะไจะรับผลประโยชน์ตัวน,นี้ก็คือได้รับมีปลูกผาไว้บ่อยโพกได้ภายในครัวเรือนได้นะครับ ไร่ไ่หวานบ้านเรากำลังจะกลายเป็นสมบัติร่วมกันของชาวบ้านห้วยทรายเมื่อเจ้าของไร่เตรียมจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในเร็วๆนี้หวังสร้างงานสร้างเงินให้ชุมชนและยังได้เพิ่มช่องทางการตลาดต่อยอดความสําเร็จในเชิงธุรกิจทนกรวิลาภลสินสมัครข่าวไทยอสมทรายงาน